เนี่ยครับจู่ๆกลางค่ำกลางคืนก็มีอาการหลอนลุกขึ้นมาทำลายข้าวของในครัวแบบนี้ครอบครัวบอกว่านี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ครอบครัวเนี่ยติดไว้แล้วก็บันทึกพฤติกรรมของชายคนหนึ่งที่ไปก่อเหตุทำลายทรัพย์สินภายในบ้านซึ่งภายในบ้านเขาเปิดเป็นร้านขายอาหารด้วยอยู่ในพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์จนทำให้คนในครอบครัวและก็รวมไปถึงชาวบ้านใกล้เคียงเนี่ยครับหวาดระแวงแบบนี้เลยเพราะจู่ๆมีข้าวของลอยมาจากไหนก็ไม่รู้ตรวจสอบเจ้าของร้านรับบอกว่าผู้ก่อเหตุจริงๆแล้วเป็นพี่ชายของตัวเองเนี่ยแหละที่อาศัยอยู่กับแม่โดยพี่ชายของตัวเองติดยาเสพติดมาเกือบ10ปีแล้วก็เคยพาพี่ชายเข้ารับการบำบัดรักษามาแล้วคุณผู้ชม5ครั้งด้วยกันนะครับแต่ทีนี้พอกลับมาก็อาการเหมือนเดิมอีกแล้วก็กลับไปเสพยามีอาการหลอนทำลายข้าวของในบ้านขอเงินแม่ทุกวันทีนี้พอแม่ไม่ให้พี่ชายก็จะมีอาการฉุนเฉียวทำร้ายร่างกายแล้วก็คว้างปาสิ่งของทุกวันนี้คนในครอบครัวบอกโอ้โหต้องอยู่กันแบบหวาดระแวงเลยที่ผ่านมาหลังพี่ชายเนี่ยอาละวาดทำลายทรัพย์สินแล้วครอบครัวตัดสินใจไปแจ้งตำรวจทีนี้พอตำรวจเข้ามาระงับเหตุเมื่ออาการสงบลงก็ปล่อยตัวออกมาแบบนี้อีกนะครับเนี่ยครับก็เป็นภาพเหตุการณ์คุณผู้ชมลองดูจู่ๆเนี่ยพอเดินอยู่ในครอบครัวเนี่ยก็คว้างปาเข้าของแบบนี้คือไม่มีสาเหตุอะไรมาก่อนเลยทีนี้ครอบครัวก็บอกว่าอยู่กันแบบหวาดระแวงเรื่องนี้อยากให้เป็นอุทาหรณ์ที่นำคลิปออกมาเปิดเผยเพราะว่าอยากจะให้ทุกครอบครัวเนี่ยดูแลคนในครอบครัวหากมีพฤติกรรมในการเสพยาพาไปบำบัดรักษาขณะเดียวกันจะมีกลไกเรื่องของกฎหมายอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในการที่เข้ามาระงับเหตุแบบนี้เออเนาะเอาไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายแจ้งความดำเนินคดีแล้วพอปล่อยออกมาก็กลับมาเสพอีกแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการเห็นชอบแล้วนะคะรวมถึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องของประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขยาบ้า1เม็ดหากเป็นผู้ครอบครองเกิน1เม็ดถือว่าเป็นผู้ค้าแล้วก็มีความผิดตามกฎ